สวัสดี เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม Minecraft นะครับก็หายไปหลายวันพอสมควรนะครับพอดีมัวติดเกมอื่นเนาะนะครับเท่าที่ผมอัพไปคลิปแรกนะครับยอดวิวนี่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนาะอยู่ราวๆประมาณ500-600กว่าวิวอ่ะก็ถือว่าเยอะสำหรับผมแล้วแต่ถ้ายอดวิวเยอะกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้ายอดวิวดีผมจะแคสบ่อยแต่ถ้ายอดวิวไม่ค่อยดีอาจจะอาทิตย์หนึ่งลงทีนะครับผมสัญญาไว้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนต้องสัญญากับผมนะนะครับผมก็แคสตามสัญญาที่เพื่อนเพื่อนบอกแล้วว่าอย่าให้ผมแคส Minecraft นะครับก็เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วผมได้พาชมบ้านของน้องเขาไปแล้วโหน้องที่แบบเขาสร้างสวยนะแต่มีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันมาว่าเหมือนน้องคนนี้ที่ผมยืมโทรศัพท์เครื่องน้องเขามาเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าเหมือนสร้างตามนักแคสเกมดังๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไทยอะไรตึกสูงๆอะไรประมาณเนี้ยก็มีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ตามสัญญานะครับในคลิปนี้ผมจะมาสร้างปราสาทนะครับคือสร้างบ้านนะครับปราสาทเนี่ยผมก็เคยเดี๋ยวสักครู่นะครับปราสาทนี่ผมก็เคยสร้างไปแล้วเนาะเคยสร้างไปแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะมาสร้างใหม่แล้วมันเกิดปัญหาคือน้องทำข้อน้องเผลอดันไปลบเซฟครับและไอ้บ้านเรือนไทยหรือบ้านตึกสูงๆอะไรที่น้องเขาสร้างไปอ่ะหายเลยครับเพราะว่าน้องเขาไปกดผิดไปกด delete save เฉยเลยครับจนผมแบบผมก็เลยน้องเขาบอกว่าจะให้ผมสร้างไอ้นั่นให้อ่ะเหมือนเป็นบ้านอ่ะเป็นบ้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตกแต่งเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับคือต้องขึ้นเซฟใหม่เลยอ่ะเพราะน้องเขาดันไปกบไปลบเซฟนะครับนี่ผมก็เริ่มสร้างกำแพงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกำแพงก่อนเลยเนาะนะครับอันนี้เป็นโหมดอันนี้เป็นโหมดเขาเรียกโหมดอะไรนะที่แบบมันจะเป็นโหมดโลกเป็นโหมดพื้นที่กว้างเลยเพราะว่าผมเคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมเป็นคนไม่ชอบโหมดซาวิเวิลนะมีคลิปที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆบอกว่าโหมดซาวิเวิลมันกว่าแต่ผมไม่ชอบไงนะครับผมชอบโหมดมีมากกว่าแบบโหมดอมตะเลยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกำแพงก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวสร้างประตูนะครับน้องบอกว่าเอาแค่2 ชั้นพอแต่ผมจะทำด่านฟ้าไว้ด้วยไงนะครับชั้นที่3จะเป็นด่านฟ้านะครับผมอาจจะสร้างไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าผมเป็นคนเล่น Minecraft ไม่ค่อยเก่งไงนะครับก็สร้างไปครับผมก็สร้างไปมั่วๆเสียงคงไม่ต้องเปิดเบาเอ้ยไม่ต้องเปิดดังละหรือเปิดสักหน่อยก็ได้อ่ะเอาครึ่งหลอดพอคงไม่ต้องเอากว้างมากอะครับอ่ะแล้วก็อะไรอีกผมต้องสร้างกำแพงสักถึงประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเครื่องน้องเขาไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าน้องเขาทำโทรศัพท์หล่นด้วยไงแล้วระบบสัมผัสมันไม่ค่อยดีละบางทีแบบผมไม่ทันกดนะแล้วมันกดอันนั้นเฉยเองเฉยเลยสร้างไปครับอันนี้มันจะเป็นโหมดที่ของมันให้มาครบเลยไงแต่ถ้าเป็นโหมดซาวายเวิลอะคือของเราต้องหาเองไงนะครับซึ่งผมไม่ชอบตรงนี้นี่แหละนะครับ นี่เดี๋ยวผมขอสร้างประตูก่อนแล้วกันเนาะประตูนี่ต้องใช้เดี๋ยวผมขอดูประตูนิดนึงนะครับดูประตูก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับประตูมันมีหลายแบบนะแต่ก็เดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าน้องเขาไม่ชอบยังไงเดี๋ยวให้น้องไปตกแต่งเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะเอาประตูนี้ไปก่อนนี่ผมก็สร้างตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับผมแค่เลื่อนเฉยๆอยู่ดีๆมันวางของเองเฉยเลยโทรศัพท์น้องเขาไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าน้องเขาทำหล่นอ่ะต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าเครื่องเนี้ยระบบสัมผัสมันไม่ค่อยดีอ่ะเอาแค่2 ประตูก็พอเนาะเดี๋ยวผมขอลงนิดนึงนะเดี๋ยวผมต้องทำ
ที่จริงผมอยากจะทำหลังคาเป็นหลังคาน่ะนะแต่ผมว่าเอาตามหลักสไตล์ของผมดีกว่านะครับเอาตามหลักสไตล์ของผมนี่ครับอันนี้ผมจะเริ่มทำเป็นหลังคากั้นระหว่างชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอวัดนิดนึงนะหรือว่าจะเอาสูงขึ้นไปอีกดีผมว่ามันดูเตี้ยไปนะเอาสูงขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนเดี๋ยวตรงนี้แตกอ่ะเดี๋ยวขอใส่ก่อนใส่ละเดี๋ยวขอสูงอีกสักหนึ่งชั้นแล้วกันมันดูเตี้ยไปอ่ะประมาณนี้พอแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเป็นหลังคาระหว่างกั้นระหว่างชั้นไงจากชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้ตรงนี้กั้นประตูอีกนี่เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนผมอาจจะสร้างไม่ค่อยสวยเนาะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือผมเล่นไมน์คราฟต์ไม่ค่อยเก่งก็เลยสร้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้สร้างตามหลักสไตล์ของผมเลยนะแต่ถ้าไปซ้ำคนอื่นก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะปกติเนี่ยเวลานักแคสเตอร์ดังๆเขาสร้างบ้านอะไรอ่ะปกติมันไม่สงวนลิขสิทธิ์นะใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับมีบางคนแบบชอบไปด่าไงเฮ้ยมึงไปก๊อปคนนี้มานี่หว่านะครับคือเวลานักแคสเตอร์ดังๆเขาแคสอะเวลาเขาสร้างบ้านแบบไหนอะบางทีแบบเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคือพวกน้องๆเนี่ยจะเอาไปใช้ตามก็ได้ไม่มีใครว่าแต่มันก็มีแบบคนมักง่ายไงแบบชอบไปด่าเขาว่าแม่งไปก๊อปเขาหรือไงวะเนี่ยด่าประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมั้งครับคือเด็กพวกเนี้ยมันไม่มีสมองคิดหรอครับวันแบบไม่ทำอะไรอะไรเลยอะผมไม่อยากพูดคำหยาบด้วยไงถ้าผมจะพูดนะผมก็พูดให้น้อยที่สุดอ่ะเพราะว่าการเป็นนักแคสเตอร์อ่ะคือมันต้องอารมณ์ใจเย็นๆไงแต่เนื่องจากผมมันเป็นคนอารมณ์โมโหง่ายไงนะครับอย่างแค่คนเกรียนด่าเนี่ยผมก็โมโหแล้วนะซึ่งเวลาใครมาด่าผมใน YouTube อย่างเงี้ยผมก็จะแบนตามระเบียบครับไม่สนมึงจะด่ากูยังไงกูไม่ฟังบอกเลยกูแบนมึงสถานเดียวนะครับมึงเอาเวลาด่าคนอื่นเนี้ยไปตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่าไหมทำเพื่อพ่อแม่ดีกว่าไหมดีกว่าเอาเวลามานั่งเล่นเกมอ่ะนะครับการเล่นเกมอ่ะมันเล่นได้ครับแต่มันก็ไม่สมควรแบบคือเราต้องเล่นให้เป็นเวลาไม่ใช่แบบเล่นติดจนแบบมึงไปด่าคนอื่นเขาว่ากากแล้วอ่ะนะครับอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเด็กติดเกมนะครับไอ้พวกที่แบบไปด่าคนอื่นว่ากากอ่ะนะครับอ่ะผมไม่อยากพูดอะไรมากครับซึ่งพูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าครับยังไงไอ้พวกเนี้ยมันไม่ฟังหรอครับผมก็ทำได้แค่อย่างเดียวคือแบนครับผมไม่สนอ่ะกลับเข้าสู่เนื้อหาเกมนะครับหลังจากที่พูดนอกเรื่องไปเยอะแล้วขออภัยด้วยแล้วกันเนาะอ่ะผมก็สร้างไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องสร้างเตียงนอนนอนแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดออกมาเนาะเพราะว่าเหมือนเขาตั้งค่าไว้แล้วอ่ะว่าไม่ให้มีอ่ะ
เดี๋ยวผมขอสร้างเตียงก่อนนอนอ่ะแล้วก็ทุบเตียงไปแล้วก็มาสร้างต่อเออเหมือนคนงานอ่ะเวลาแบบพอตกเย็นแล้วเลิกงานแล้วก็ปุ๊บมานอนแล้วก็พรุ่งนี้ทำต่อเออนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงนี้ละอาจจะใช้เวลาทำหน่อยเนาะนะครับผมไม่ค่อยถนัดเลยอะโทรศัพท์น้องเขาจอเล็กมากอะถ้าเล่นในแท็บเล็ตของผมอะที่เอาไว้เล่นเกมเศรษฐีกับคุกกี้รันอะเอออันนั้นอะโอ้โหถนัดเลยครับเพราะจอมันใหญ่ไงแล้วบวกกับจอน้องเขาไม่ค่อยดีด้วยอะคือแบบอย่างที่ผมพูดคือน้องเขาทำโทรศัพท์หล่นไงทำให้ระบบสัมผัสมันดูไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมใช้บล็อกอิฐอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่าอ่ะสร้างไปครับโอ้ยช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆเลยแอร์ก็อยากเปิดนะแต่มันดูเปลืองไฟยังไงไม่รู้อ่ะนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำเป็นหน้าต่างนะครับเดี๋ยวบล็อกเนี่ยเดี๋ยวค่อยทุบทีหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นหน้าต่างแบบให้ดูวิวข้างนอกอ่ะนะครับอ่ะช่วงนี้ก็บ้านผมก็ฝนตกด้วยไงถือว่าฝนตกนี่คือแบบตกไม่ตามฤดูอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ฤดูร้อนอยู่เลยนะแต่ก็ฝนตกก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ร้อนถึงฝนจะหยุดตกแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีอ่ะก็ผมมีพูดนอกเรื่องอะไรด้วยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้แบบเพราะว่าผมไม่มีอะไรพูดแล้วไงเกม Minecraft อ่ะก็ระหว่างผมสร้างก็ผมก็พูดนอกเรื่องไปด้วยในตัวแล้วกันนะครับอ่ะสร้างไปอ่ะผมถ่ายกี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสร้างอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยมาสร้างต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องเอาโทรศัพท์ไปคืนน้องเขาแหละอ่ะผมก็สร้างไปได้เยอะพอสมควรแล้วเนาะอันนี้จะเป็นหลังคากั้นระหว่างชั้นนะครับเดี๋ยวตรงพื้นหญ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องด้วยไงมันจะมีกระเบื้องให้เนาะสำหรับเกม Minecraft เดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องเพื่อไม่ให้เห็นพื้นหญ้าไงเดี๋ยวปูกระเบื้องไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขอปูหลังคาอะไรนิดนึงเดี๋ยวข้างบนหลังคานี่ก็จะเป็นชั้นสองนะครับน้องบอกว่าเอาแค่สองชั้นแต่ชั้นที่สามเนี่ยผมจะทำเป็นด่านฟ้าแล้วกันนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกม Minecraft ก็ขอสร้างเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากอัดไม่เกิน15 นาทีอะเพราะว่าขนาดไฟล์มันเยอะด้วยไงนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับอ่ะกดออกก่อนมันก็จะเซฟให้อ่ะก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกม Minecraft นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับเกม Minecraft เนี่ยก็จะเป็นขอพระคุณอย่างมากเลยเนาะใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเกม Minecraft ว่าเออพี่ต้องสร้างตรงนี้นะถึงจะออกมาเป็นอย่างนี้ใครอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับผมเกี่ยวกับเกม Minecraft ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วกันเนาะนะครับก็อย่างที่ผมสั่งสอนไว้เมื่อกี้คือเกมอ่ะมันเล่นได้ครับแต่ควรต้องเล่นให้เป็นเวลาแล้วยิ่งช่วงเนี้ยหลายๆโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะนะครับก็เด็กๆแล้วก็น้องๆหลายคนก็เริ่มไปโรงเรียนกันแล้วนะครับก็อยากจะสั่งสอนเพื่อนๆนิดนึงนะว่าการเล่นเกมอ่ะคือควรต้องเล่นให้เป็นเวลานะครับไม่ใช่แบบเล่นจนติดอ่ะเออเล่นจนติดอ่ะจนแบบแบ่งเวลาไม่ถูกอย่างบางคนเนี่ยโรงเรียนไม่ไปเลยนะบางคนนี่คือแบบโดดไปเล่นเกมอ่ะตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอ่ะผมไม่เคยโดดเรียนเลยนะเพราะว่ายังไงถึงผมจะเข้าไปเรียนแต่ยังไงทางโรงเรียนอ่ะเขาก็ไม่ให้ออกนอกโรงเรียนอยู่แล้วไงถ้าเกิดมีเหตุผลจําเป็นเนี่ยเขาก็ให้ออกนะครับก็ยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแล้วกันเนาะนะครับก็ผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนไงกลัวแบบเพื่อนๆจะเรียนไม่จบกันนะแบบกลายเป็นเด็กติดเกมเงี้ยทําให้พ่อแม่แบบ
ด่าน้องๆด่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยจะติดอะไรนักหนาเกมอ่ะเล่นเป็นเวลาสิอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ